ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันในช่วงของรถดีรถเด่นครับรถมือ2เป็นเรื่องง่ายๆครับหาซื้อรถยนต์มือ2สักคันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับเลือกคนขายที่ดีครับคนขายที่ดีก็จะเลือกรถที่ดีมาให้นะครับสุดท้ายก็คือราคาที่ดีนะครับผมย้ำอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับการซื้อรถอย่าเลือกที่ราคาก่อนนะครับนั่งดูในมือถือนั่งดูในคอมพิวเตอร์แล้วดูว่าคันไหนถูกที่สุดไม่ใช่การเลือกซื้อรถที่ถูกต้องนะครับเพราะรถแต่ละคันเนี่ยต้องบอกว่าราคามันต่างกันด้วยองค์ประกอบที่มากนะครับรถรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเนี่ยราคาต่างกันหลักหมื่นหลักแสนเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของการใช้งานเรื่องของสภาพรถเรื่องของประวัติรถการบำรุงดูแลรักษาต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเพราะนั้นจะซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งเนี่ยนะครับอย่าเอาราคาเริ่มต้นเป็นตัวตั้งเอาความต้องการก่อนแล้วหาคนขายแล้วค่อยดูรถแล้วค่อยตกลงเรื่องราคานะครับทำไปทีละขั้นตอนแบบนี้โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดก็จะน้อยลงนะครับวันนี้พามาอยู่ที่ J Motor Trade นะครับที่ถนนศรีนครินทร์นะครับเหตุผลที่มาที่นี่เพราะว่าหลายคนถามว่ารถมือ2เนี่ยพาไปดูมีแต่ Toyota มีแต่ Honda นะครับต้องบอกว่าเป็นหลักเลยเพราะว่ารถใหม่ป้ายแดงเขาขายเยอะเพราะฉะนั้นพอเป็นรถยนต์มือ2ก็มีให้เลือกเยอะแต่ถ้าเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าอาจจะหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงนะครับอย่างวันนี้พามาดูรถที่เป็นยี่ห้อ Suzuki อย่างเงี้ยคือบางคนบอกเฮ้ย Suzuki รถมือ2มีมั้ยมีครับและถามว่าทำไมต้องมาที่นี่เพราะว่าเชื่อว่าที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีรถยนต์มือ2ยี่ห้อ Suzuki มากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามาที่นี่ปุ๊บจะได้เลือกได้ครบนะครับพูดถึง Suzuki เนี่ยก็ต้องมี2รุ่นหลักๆนะครับคือ Suzuki Swift กับ Suzuki Seat นะครับราคามือ2เนี่ยก็มีลดหลั่นแตกต่างกันไปนะครับเริ่มตั้งแต่ 200,000 กว่าบาทนะครับไปจนถึงนู่นประมาณ 500,000 กว่าบาทนะครับไล่ตั้งแต่เจ้าตัว Seat ขึ้นไปจนถึงตัวท็อปของ Swiftถามว่าแล้วเราจะเลือกจากอะไรล่ะนะครับแล้วมันน่าสนใจยังไงข้อจำกัดของรถมือ2เนี่ยเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยมักจะไม่มีให้เลือกมากนักเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเจอสีนี้ออปชันนี้แบบนี้เนี่ยถ้าไม่ถูกใจบางทีก็แหมเสียเวลานะครับหรือว่าไม่ชอบไม่ได้เป็นเจ้าของไปแต่มาปุ๊บแล้วมีรุ่นเดียวกันนะครับออปชันเหมือนกันแล้วสีที่คละกันให้เลือกเนี่ยเหมือนกับอารมณ์เหมือนเดินเข้าไปซื้อรถใหม่อะนะครับคุณมีตัวเลือกที่ต้องบอกว่าหลากหลายมากขึ้นแล้วก็จบเงื่อนไขได้ง่ายบางทีดูคันนี้สีนี้อาจจะไม่ชอบไปดูอีกสีหนึ่งอ้าวชอบออปชันนี้อาจจะไม่ใช่แต่มีคันนึงที่ออปชันใช่นะครับคือรถมือ2เนี่ยผมบอกเลยว่าคันไหนคันนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยเอาคันนี้แต่เพิ่มออปชันนี้เข้าไปแบบรถใหม่ทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นการที่มาเจอผู้ประกอบการที่เขามีความชำนาญแล้วก็มีรถให้เลือกหลากหลายถือว่าเป็นรายใหญ่เนี่ยก็จะง่ายต่อการเป็นเจ้าของรถยนต์มือ2นะครับอย่างเนี่ยตรงนี้ก็จะมีให้เลือกเนี่ยสีแดงสีขาวนะครับตัวของ Suzuki Swift เนี่ยก็มาดูได้นะครับว่าออปชันที่แตกต่างเป็นยังไงถามเจ้าหน้าที่เขาเลยนะครับว่าราคาที่มันต่างกันอยู่หลักหมื่นเนี่ยนะครับมันต่างกันยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆระบบความปลอดภัยต่างๆพวกนี้สามารถที่จะสอบถามได้นะครับแล้วเราก็มาประกอบการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายของเรานะครับเดี๋ยวบางคนจะไม่เชื่อผมเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นก็มี Suzuki Seat นะครับที่อยากจะให้เห็นว่าถ้ามาเนี่ยบางทีเจอรถคันเดียวเนี่ยมันต้องบอกว่ามันไม่หลากหลายพอไม่หลากหลายปุ๊บก็เลือกบางทีเลือกยากนะครับแต่ถ้าเรามาปุ๊บแล้วมีรถที่หลากหลายมีให้เลือกต่างสีต่างออปชันแบบนี้ก็สามารถที่จะจบเงื่อนไขได้ง่ายๆนะครับย้ำนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเห็นรถทำไมใหม่จังแล้วรถทำไมสภาพต้องบอกว่าเหมือนกับไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนคือขีดความสามารถของผู้ประกอบการแต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับแต่ขั้นตอนของผู้ประกอบการที่ดีนะครับคนขายรถยนต์มือ2ที่ดีเนี่ยเขามีคนไปเลือกรถมาก่อนพอเลือกรถมาปุ๊บเอารถมาเก็บรายละเอียดภายนอกต้องทำอะไรภายในต้องทำอะไรแล้วก็มีการแยกงานกันออกไปทำสุดท้ายเอากลับมาสภาพมันถึงได้สวยงามแบบนี้แต่นะครับแต่มันเป็นรถยนต์มือ2เพราะนั้นอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนที่เป็นอาจจะเป็นรอยเล็กๆน้อยๆนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของร่องรอยบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเฮ้ยทำไมอันนี้ไม่ทำเนี่ยคือเชื่อผมเถอะว่าคนขายรถยนต์มือ2เนี่ยเขาทำดีที่สุดที่เขาทำได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ไปกระทบต่อโครงสร้างของรถ
ม่ไปกระทบต่อเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับอย่างหนึ่งที่แนะนำให้ทำตามขั้นตอนการซื้อรถยนต์มือสองที่ผมบอกอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาคุณซื้อกับคนขายที่เขามีตัวตนน่ะคือเขาสามารถจะให้การรับประกันกับคุณได้คุณซื้อรถออกไปวันนี้อีก3วัน5วันมีปัญหากลับมาเขาก็มีทีมงานดูแลกลับมาเขาก็มีคำตอบให้คุณได้ว่าเออจะช่วยเหลือยังไงจะดูแลยังไงนะครับแต่การเลือกซื้อรถโดยที่ไม่มีเงื่อนไขหรือว่าไม่มีตัวตนนะครับผมว่าอันนี้เป็นความเสี่ยงบางคนบอกว่าแต่ก่อนนะสมัยผมเด็กๆบางคนบอกให้ซื้อรถบ้านซื้อรถบ้านถ้าถามผมเดี๋ยวนี้ผมว่าซื้อรถกับผู้ประกอบการที่เชื่อใจได้นะหรือเต็นท์ที่เชื่อใจได้มั่นใจได้มากกว่าซื้อรถกับคนที่มาบอกขายเรานะครับเพราะว่าเรื่องของการตรวจเช็คเรื่องการตรวจสอบมีการสกรีนมาให้ก่อนอยู่แล้วนะครับท้ายที่สุดอย่าไปหลงนะครับเชื่อคนที่แอบอ้างนะคือมีคนถามมานะครับในเมื่อคุณผู้ชมถามมาก็เลยถือโอกาสบอกเลยว่าบางคนบอกเอ้ยรับจ้างดูรถในราคา 3,000 บาท 5,000 บาทมันไม่มีหลักประกันคือเขารับเงินไปปุ๊บเขาดูแล้วเขาบอกว่าดีมันต้องถามว่าตัวเราเชื่อเขาก่อนหรือเปล่าอยู่ๆเขาปริ้นกระดาษให้ใบนึงแล้วบอกว่าอ้าวซื้อไปเลยคันนี้มันดีแน่ตกลงว่าเวลารถมีปัญหาเขารับประกันหรือเปล่านะครับนี่คือความแตกต่างนี่คือรายละเอียดของรถยนต์มือ2ซึ่งด้านนึงนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเสี่ยงไปไหมแต่เชื่อผมเถอะถ้าทำตามขั้นตอนมันจะลดโอกาสในการเสี่ยงนะครับเลือกคนขายได้รถดีได้ราคาดีเอารถกลับบ้านไปใช้งานครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยเรื่องของรถยนต์มือ2นะครับก็ส่งคำถามของท่านมาได้นะครับผมและทีมงานจะหาคำตอบมาให้รวมไปถึงแนะนำนะครับสถานที่หรือว่าพาไปดูรถที่จะสามารถเลือกซื้อเป็นเจ้าของได้ง่ายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ